้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะ EP ที่21สวัสดีครับพี่หมีกลับมากับผู้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่แล้วก็ได้พบปะกันระหว่าง2บ้านนะพี่บ้านใหญ่กับบ้านน้อยบ้านเล็กใช้คำยังไงดีแต่ถ้าเกิดใช้ว่าบ้านใหญ่กับบ้านเล็กโอ้โหเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยนะครับเขาจะใช้คำว่าที่ตึกใช่ไหมที่ตึกแล้วก็บ้านของเจ้าของบ้านอะไรประมาณนี้แหละแต่โดยสรุปก็คือว่าวิมลได้มาเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นภาษาเคป๊อปก็ต้องบอกว่าวิมลได้มาเดบิวต์ใช่ทั้งในเรื่องของคุณหญิงและเดบิวต์กับภรรยาพลวัตค่ะก็เปิดตัวกับครอบครัวนั้นครบทุกคนแต่คนที่รู้จักกับตัววิมลก่อนใครเพื่อนเนี่ยก็คงจะเป็นลูกชายนะพี่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้คุณแม่ไม่พอใจแอบไม่พอใจแม่ปลื้มวิมลในขณะที่จะทิ้งแม่ไปซะแล้วนะคะและใน EP นี้ค่ะเราจะมาเดบิวต์มาลีกันบ้างค่ะนี่แหละเป็นประเด็นที่พูดถึงมาหลายตอนแล้วระหว่างมาลีกับจรูนว่าสองคนนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยนะเปิดตัวอะไรยังไงหรือเปล่าปัญหาที่วิมลกำลังกังวลอยู่ตอนนี้ก็คืออนาคตของมาลีนั่นเองค่ะแล้วก็มีเรื่องของคุณจรูนซึ่งจริงๆแล้ววิมลก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าไอ้ปัญหาดราม่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยคุณจรูนเขารักมาลีจริงไหมหรือว่าปัญหาเนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกเช่นแม่ของคุณจรูนหรือว่าการเมาส์ของชาวบ้านของผู้คนโดยทั่วไปเราไปที่ EP 21กันเลยนะคะในระหว่างที่วิมลกำลังกินอาหารกลางวันกับมาลีค่ะในวันหนึ่งระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันวิมลได้เอ่ยถามมาลีขึ้นว่าคุณจรูนพาเธอไปหาคุณพ่อคุณแม่ของแกบ่อยๆไหมเมื่อก่อนไปหนนึงค่ะแต่ทีหลังมานี่ไม่ได้ไปเลยมาลีตอบและด้วยความพอใจที่จะได้พูดถึงเรื่องชายผู้เป็นที่รักหล่อนเล่าต่อไปอย่างยืดยาวที่จริงเราไม่ค่อยชอบไปหาใครนอกจากเวลาเราหมดเรื่องที่จะคุยกันแล้วหรือไม่อย่างนั้นก็เบื่อที่ที่เราไปจอดรถคุยกันนะคะเราถึงจะไปหาคนอื่นแต่ว่าไอ้เรื่องก็ไม่ค่อยจะหมดคุณจรูนน่ะช่างพูดจะตายไปปากก็หวานเท่านั้นเสียเองพูดแล้วก็หยดย้อยนะเธอไปที่บ้านคุณอาพระเสมอไม่ใช่หรอใช่ค่ะแต่ไปถึงโดยมากก็นั่งคุยกับพี่สุดใจคุณอาพระกับคุณอาปรังก็มานั่งด้วยประเดี๋ยวประดาวก็ลุกไปแล้วเราก็คุยกัน3คนบางทีก็รับพี่สุดใจไปดูหนังด้วยออกจากโรงหนังไปราชวงศ์แล้วก็ไปขับรถเล่นแล้วถึงจะไปส่งพี่สุดใจถ้าเผื่อไม่ไปเที่ยวรถพาพี่สุดใจไปส่งบ้านเร็วเราก็จะเลยไปนั่งคุยกันอยู่ที่นั่นนะคะบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่เธอจะชวนคุณจรูนเข้ามานั่งบ้างล่ะหรือคะคุณพี่ยอมให้มาเหรอคะน้ำเสียงของมาลีแสดงความพิศวงและพอใจวิมลจึงถามว่าเอ๊ะพี่ไม่เคยบอกหรือเคยคิดสักหนึ่งนะว่าจะไม่ยอมให้คุณจรูนมาที่นี่เธอเองต่างหากที่เป็นคนไม่ยอมอายบ้านพี่ถึงได้ถามว่าตอนนี้บ้านก็ดีขึ้นแล้วเมื่อไหร่เธอจะชวนคุณจรูนมาบ้างจริงบ้านดีขึ้นแล้วดีพอจนมาลีเคยกับการอยู่ที่นี่
พราะเช่นนั้นจึงได้ลืมความอายดั้งเดิมเสียสิ้นออกจะหลงไปว่าหล่อนไม่อาจชวนคู่รักเข้ามาในที่อยู่ก็เพราะพี่สาวใหญ่เป็นผู้กีดขวางครั้นวิมลสะกดความจำขึ้นเช่นนั้นมาลีก็นึกได้ถึงความเก่ารวมทั้งข้อขัดแย้งอีกประการหนึ่งซึ่งยังมีอยู่ในใจด้วยแล้วก็พูดตรงๆตามวิสัยจะให้มาก็ได้หรอกค่ะแต่ดิฉันเกลียดอย่างเดียวกลัวแกจะมาพบเราเวลากำลังทำงานยังไม่เห็นคุณพี่เวลาที่นั่งรีดผ้าวิมลยกมือขึ้นโบกขัดไว้โดยเร็วคนอื่นๆที่ห่างกว่าคุณจรูนเขาเคยเห็นบ่อยไปทำไมเราไม่อายทำไมจะต้องอายที่เขาจะมาเป็นญาติกับเราเธอไม่เห็นหรืออย่างคนเก็บเงินค่าไฟฟ้าค่าน้ำเขามาพบพี่กำลังรีดผ้ารู้จักกี่หนแล้วก็บุรุษไปรษณีย์อีกล่ะแหมก็พวกนั้นไม่รู้จักกับเรานี่คะไม่รู้จักกันแต่เขาก็รู้ดีว่าพี่เป็นใครแต่ก่อนเวลาเขามาเก็บเงินเขายืนอยู่ข้างล่างพี่โผล่หน้าต่างตึกพูดกับเขาคนใช้ของเรารับเงินจากพี่ไปส่งให้เขาหรือบางทีมีข้อสงสัยอะไรเราก็ใช้คนใช้ของเราลงมาถามเดี๋ยวนี้พอเข้ามาก็ถึงตัวพี่มีหนำซ้ำเห็นพี่ทำงานหน้าเป็นมันเขาอาจสมน้ำหน้าเราก็ได้เพราะแต่ก่อนเราภูมินะแต่ก็ช่างเขาอะไรเราทำอะไรเป็นอย่างไรเราไม่ปิดบังกับใครทั้งนั้นอย่างคุณพี่คุณจรูนอาจไม่นึกอะไรแต่ว่าอย่างดิฉันวิมลมองดูน้องด้วยความสงสัยแต่ก็เช่นเคยคร้านที่จะต่อปากต่อคำด้วยคนที่ไม่มีความเข้าใจในกันและกันแม้แต่น้อยจึงตัดบทเสียว่านี่เอาอย่างนี้ได้ไหมล่ะอย่าไปบอกแกว่ามาถึงแล้วพอมาถึงก็ให้ตรงมาที่นี่ให้แกเตร่อยู่ที่บ้านใหญ่ตามเคยวันไหนเรานัดกันแล้วเธอถึงค่อยชวนให้แกเข้ามาได้ค่ะอย่างนั้นเราก็ดีมาลีรับโดยเต็มใจอีก2 วันต่อมามาลีก็ชวนคู่รักเข้าในที่อยู่เป็นครั้งแรกเพราะเหตุที่นายจรูนได้แสดงความตั้งใจแก่วิมลว่าเขาคิดไว้จะพามาลีไปรับประทานน้ำชาที่ร้านทันสมัยแห่งหนึ่งแล้วจะพากันไปดูภาพยนตร์รอบค่ำแต่มาลีบอกว่าคุณพี่อยากพบดังนั้นวิมลจึงจำต้องหาน้ำชาให้เขาทดแทนน้ำชาที่ร้านทันสมัยนั้นคำว่าน้ำชาในเวลาบ่ายย่อมหมายถึงสิ่งของที่มีสัญชาติเป็นอาหารฝรั่งราคาแพงกว่าอาหารไทยธรรมดาและซึ่งวิมลเลิกซื้อหาไว้ในบ้านทั้งนี้ถ้าจะเปรียบกับสมัยที่พญาอมรรัตยังมีชีวิตอยู่สมัยที่มีเนยสดเนยแข็งประจำโต๊ะทุกมื้อเช้ามื้อค่ำจะเรียกวิมลยอมอดและบังคับทางอ้อมให้น้องอดด้วยเพื่อประหยัดรายจ่ายก็ไม่ผิดอาหารจำพวกที่กล่าวนี้วิมลยังคงใช้แต่อย่างเดียวคือนมกระป๋องราคาถูกที่สุดซึ่งออกจะเป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับมานพและน้องเล็กอีก2 คนนางสาวฟื้นต้องรีบไปซื้อของที่ต้องการในขณะที่วิมลหรือตู้เก็บภาชนะที่ไม่ได้ใช้เพื่อจะหาที่น้ำชาวิมลได้อะไรบ้างจากการที่นายจรูนมารับประทานน้ำชาด้วยเปล่าไม่ได้หรือจะกล่าวว่า
ได้ก็ได้ไม่สมใจสิ่งที่หล่อนต้องการให้เป็นหล่อนไม่กล้าขอร้องเขาสิ่งที่หล่อนต้องการรู้ให้ประจักษ์หล่อนไม่กล้าถามและสิ่งที่หล่อนอยากพูดก็ไม่กล้าพูดวิมลประหลาดใจตัวเองเป็นอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงว่าหล่อนเคยพูดล้อเลียนเรื่องความรักการสมรสการเป็นมารดาแก่เพื่อนฝูงของหล่อนได้อย่างสนุกสนานแต่ครั้นถึงคราวที่จะพูดถึงเรื่องนี้ให้เป็นงานเป็นการเพื่อประโยชน์สุขเพื่อเกียรติยศของน้องหล่อนกลับเผยริมฝีปากไม่ขึ้นแต่การที่ได้พบจรูนวันนี้วิมลได้ความแน่ใจประการหนึ่งในข้อที่นายจรูนรักน้องสาวของหล่อนจริงคือรักอย่างเชิดชูอย่างที่ต้องการอวดให้ผู้อื่นเห็นด้วยอย่างที่คนรุ่นเขาน่าจะรักกันทั่วๆไปเขาแสดงความรักต่อมาลีมากและบ่อยๆในอาการต่างๆจนบางขณะวิมลรู้สึกอายเขาปรนิบัติมาลีในการรับประทานจนวิมลไม่มีเวลาที่จะปรนิบัติเขาในฐานที่หล่อนเป็นแม่บ้านถึงกับทำให้วิมลนึกถึงอุดมด้วยความสงสัยว่าอุดมรักหล่อนน้อยไปหรือหล่อนรักอุดมมากไปเพราะในเวลาที่อุดมรับประทานอาหารกับหล่อนนั้นอุดมได้ปล่อยให้หล่อนปรนิบัติเขาฝ่ายเดียวต่อมาวิมลได้รับจดหมายจากคุณแสแถลงความรู้สึกว่าเธอห่วงใยและเห็นอกในความยุ่งยากของธิดาเธอเป็นอย่างยิ่งแต่ในเวลานี้ธุระของเธอทางจันทบุรีก็ตกอยู่ในเกณฑ์ต้องการความควบคุมโดยใกล้ชิดขอให้วิมลสงบใจดูเหตุการณ์ทั้งฝ่ายหนุ่มสาวคู่รักไปก่อนต่อถึงคราวคับขันหรือเมื่อคุณแสมีช่องที่จะละงานได้เธอก็จะออกเดินทางสู่พระนครทันทีสุดใจมาหาวิมลอีกครั้งหนึ่งมีกิริยาท่าทางตื่นเต้นตรงกับคำร้อนรีร้อนรนวันนั้นเป็นวันอาทิตย์เวลาบ่ายราว15นาฬิกาสุดใจสวมเครื่องแต่งกายสีแดงชาติทั้งชุดทาริมฝีปากเล็บมือเล็บเท้าเป็นสีเดียวกับเครื่องนุ่งห่มแต่หน้าค่อนข้างจะเป็นสีม่วงแก้มเขียวนี่คุณจงรักเขามากแล้วล่ะเธอสุดใจบอกแก่วิมลทันทีที่ได้นั่งลงแล้วฉันรู้แล้วคุณจรูนบอกเมื่อวันซืนนี้แล้วรู้ไหมว่าเขามั่นกับใครอ่ะไม่รู้ไม่ทันได้ถามฮ่าลูกสาวหลวงพนิชการโกศลเจ๊กเจ๊กไม่มีสวยตรงไหนจนนิดเดียวแต่งตัวก็เร่อร่าที่สุดอย่างนั้นเหรอเธอเคยเห็นเขาที่ไหนเห็นทำไมการที่จะรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งสวยไม่สวยจำเป็นอย่างไรจึงจะต้องเห็นเสียก่อนเท่าที่เจ้าหล่อนเป็นคู่มั่นของชายคนหนึ่งจะทำจำนวนชายโสดให้ลดลงยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพออีกหรือที่หญิงโสดผู้รู้จักชายคนนั้นจะลงความเห็นได้แน่ว่าเจ้าหล่อนจะต้องเป็นผู้หาส่วนดีติดตัวมิได้แต่สักนิดเดียวโดยไม่ตอบคำถามของหญิงสาวสุดใจเล่าต่อไปว่าเป็นนักเรียน
โรงเรียนเดียวกับฉันด้วยแต่เรียนไม่ทันจบอยากแต่งงานเต็มทีเลยออกชื่อเฟื่องฟ้าผ่าซื่อไม่รู้ถึงน้ำจิตของสุดใจวิมลหัวเราะแล้วว่าเสียดายมีชื่อตรุษจีนสุดใจเล่าความเกี่ยวกับนางสาวเฟื่องฟ้าอีกยืดยาววิมลฟังพลางหัวเราะไปบ้างเมื่อเห็นข้อขำและขัดคอบ้างเมื่อรู้สึกว่าเหลือเชื่อจนเมื่อสุดใจได้พูดพอกับความต้องการที่เก็บไว้หลายวันแล้วจึงเปลี่ยนเรื่องนี่ทำไมเธอไม่ไปงานแต่งงานจันเพ็ญสนุกออกมีใครต่อใครเยอะแยะล้วนแต่คนโก้ๆทั้งนั้นเพื่อนๆเขาแนะนำให้รู้จักจนฉันน่ะเกือบจำไม่ได้ว่าใครต่อใครบ้างแล้วสุดใจก็แจงรายชื่อคนโก้ซึ่งล้วนแต่เป็นชายมั่งคั่งและโสดหรือพ่อไม้ในท้ายที่สุดจึงตั้งปัญหาอีกแล้วทำไมเธอถึงไม่ไปไม่อยากออกทุกข์วิมลตอบด้วยคำที่ได้เตรียมไว้จะตอบแกจันเพ็ญแต่ซึ่งไม่มีโอกาสได้ตอบเพราะเขาไม่ถามสุดใจบรรยายถึงการแต่งตัวของสตรีทั้งหลายที่ไปในงานนั้นเป็นส่วนมากมีข้อตำหนิและถ้าผู้ฟังมีนิสัยช่างจับผิดก็จะเกิดความคิดว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในที่นั้นแต่งตัวดีเสมอด้วยผู้เล่าภายหลังที่ได้เงียบกันไปครู่หนึ่งสุดใจจึงถามขึ้นว่าอย่างนั้นเหรอเข้าไปที่นั่นเสมอเหรอยายคุณหญิงเคยเป็นยังไงมั่งอ่ะฉันตั้งใจว่าจะมาถามแหมถึงกับตั้งใจมาเพราะจะถามเรื่องนั้นนะวิมลขัดเพื่อสนุกมากกว่าอย่างอื่นหล่อนหารู้ไม่ว่าสุดใจได้พลั้งปากให้หล่อนเห็นความจริงไม่ใช่ฉันอยากรู้ว่าแกเป็นยังไงมั่งมีหวังที่จะหายไหมเขาว่าผัวแกหนุ่มมากเชียวหรือหนุ่มฟ้อเชียวแล้วว่าสวยเก๋ด้วยนะแหมแล้วเป็นถึงภรรยาอายุสักเท่าไหร่นะเธอไม่รู้ใครจะไปรู้จุดกระทั่งอายุของเขาเอได้เงินเดือนสักเดือนละเท่าไหร่นะคงมากไม่อย่างนั้นที่ไหนจะกล้าเช่าตึกเธอแพงเลือดซิบๆใครๆเขาก็ว่ากันทั้งนั้นใครว่าอีกล่ะวิมลกล่าวน้ำเสียงแสดงความโกรธทำไมใครๆชอบพูดเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับฉันนักนะแล้วพูดอย่างนี้เรียกว่านินทานี่ตึกเบ้อเร่ออย่างนี้ให้เช่าราคาเท่านั้นน่ะหรอยังเรียกว่าแพงบ้าแหมก็คนเช่าเขาไม่บ่นกันแล้วกันเธอเขาไม่เคยขอลดเลยหรอตั้งแต่มาอยู่อ่ะไม่เคยเขาไม่ตาแตกเหมือนคนอื่นๆนี่เขาอาจจะเห็นว่าเป็นเธอเขาถึงไม่ขอลดก็ได้แล้วเขามารู้จักฉันเมื่อไหร่อะไรยังไม่รู้จักกันอีกอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้นี่แหละฉันหมายความว่าเมื่อก่อนที่เขาจะมาอยู่น่ะเขารู้จักฉันเมื่อไหร่อ๋ออย่างงั้นเดี๋ยวนี้ก็รู้จักกันแล้วนะสินี่เขาเคยมาหากี่หนมายังไงนอนอยู่กับเก้าอี้แค่บนตึกยังเดินไม่ทั่วไม่ใช่ยายคุณหญิงน่ะฉันรู้ว่าแกจวนจะตายอยู่แล้วเจ้าคุณน่ะเคยมาหาเธอหรือเปล่าวิมลอึ้งนึกถึงวันที่ชายแปลกหน้ามายืนอยู่ริมเรือนแต่ในที่สุดก็ตอบว่าไม่เคยแล้วเธอเคยไปหาเขากี่หนเขาทั้งสองคนน่ะเธอนึกว่าถ้าฉันไปหาเขาหลายหนฉันจะคอยมานั่งจะไม่บอกกับเธอหรอวิมลถามเกิดความสนเท่ในความสนใจของญาติซึ่งค่อนข้างจะมากเกินกว่าเหตุแต่ที่จริงเผอิญฉันเคยไปที่ตึกหนเดียววันนั้นเจ้าคุณไม่อยู่
คุณหญิงให้ลูกมาขอให้ฉันไปหาตกลงว่าเธอยังไม่เคยพบกับเจ้าคุณพบวันนั้นเองเจ้าคุณกลับมาถึงคุณหญิงก็ไปตามมาให้พบฉันแล้วยังไงอีกล่ะก็เท่านั้นแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้พบกันอีกเลยแล้วหน้าตาท่าทางเจ้าคุณเป็นยังไงเอาอีกเธอได้ช่างซักจริงๆนะก็ถามเท่านั้นแหละเป็นอะไรไปเล่าหรือห่วงไม่อยากบอกวิมลไม่เข้าใจซึ้งถึงคำห่วงที่สุดใจกล่าวแม้กระนั้นก็ออกรู้สึกไม่พอใจจึงตอบว่าก็รำคาญนี่นาซักจนหายใจไม่ทันอยากรู้อยากเห็นก็ไปแอบดูแอบฟังเอาเองก็แล้วกันสุดใจมีอาการใช้ความคิดครั้นแล้วก็เปิดกระเป๋าถือหยิบตลับฝุ่นซึ่งมีกระจกพร้อมแต่งหน้าและผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พูดว่าฉันอยากพบมาลีเขาสักหน่อยแต่เห็นจะคอยไม่ไหวต้องเลยไปพบที่โน่นลาก่อนนะเธอสวมรองเท้าซึ่งหล่อนถอดวางไว้ก่อนที่จะลงนั่งแล้วสุดใจลงบันไดเรือนออกทางประตูที่ติดต่อกับทางในบ้านใหญ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์แห่งขันติความอดทนทนทานอดกลั้นมีอยู่5ประการผู้มีขันติย่อมเป็นที่รักใคร่ชอบใจของชนเป็นอันมากไม่มากด้วยเวรไม่มากด้วยโทษไม่เป็นผู้หลงทำการกิริยาเมื่อทำลายขันย่อมอุบัติในสุขติโลกวันเก่าผ่านพ้นไปกังวลมิได้ผ่านไปด้วยวันใหม่ล่วงมาถึงนำเอาความกังวลใหม่มาเพิ่มให้แก่วิมลมานพออกจากบ้านไปในที่ใดที่หนึ่งเกือบไม่เว้นวันและกลับบ้านต่อใกล้ค่ำหรือมิฉะนั้นก็ไปเมื่อค่ำแล้วกลับจนดึกวิมลถามว่ามานพจะไปไหนเขาตอบว่าจะไปหาเพื่อนถามว่ามาแต่ไหนมานพตอบว่ามาจากบ้านเพื่อนการที่เด็กหนุ่มอายุ17ปีใกล้จะสำเร็จการศึกษาขั้นสามัญไปมาหาสู่คบกับเพื่อนบ้างเป็นการที่วิมลจะหวงห้ามได้หรือวิมลไม่ต้องพักต้องถามตัวเองกฎธรรมดามีอยู่อย่างจะแจ้งมนุษย์ทุกคนต้องมีเพื่อนมานพก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งฉะไหนจะกะเกณฑ์ให้เขาผิดจากมนุษย์คนอื่นเล่าอันหนึ่งการคบเพื่อนนี้มิใช่ว่ามานพจะเพิ่งริเริ่มกระทำแต่ก่อนเมื่อท่านบิดายังมีชีวิตท่านก็เคยไปมาหาสู่เพื่อนของเขาบ่อยบ้างห่างบ้างแล้วแต่ความพอใจเขาเพิ่งจะอยู่ติดบ้านอย่างที่กล่าวได้ว่าไม่ไปไหนเลยก็เมื่อเขากำลังศรัทธาแก่กล้าในการกระทำของพี่สาวซึ่งทั้งนี้วิมลก็ต้องยกมาใคร่ครวญโดยยุติธรรมทั้งในหมู่นี้ก็เป็นหมู่ที่มานพหยุดเปลี่ยนถ้าเขาอยู่แต่ที่บ้านของเขาก็หมายถึงว่าเขาไม่มีช่องทางที่จะได้รับการเปลี่ยนสมองเสียบ้างเลยเช้าค่ำได้พบได้เห็นแต่บุคคล 2-3 คนซึ่งเขาต้องพบต้องเห็นซ้ำซากไม่มีแปลกไม่มีใหม่ไม่มีเครื่องเพลินก็เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องเบื่อบ้างข้อนี้วิมลได้ยกมาคำนึงด้วยเหมือนกัน
แต่การคบเพื่อนและเปลี่ยนสมองซึ่งมานพบำเพ็ญอยู่บัดนี้มีข้อที่ผิดสังเกตโดยไม่พึงสงสัยอาการนั่งไม่ติดพูดจาไม่ได้เรื่องราวเหมือนเมื่อก่อนและชื่อบุหงาหลุดจากปากอย่างที่มานพไม่ตั้งใจและดูเหมือนเขาจะเสียใจทุกคราวที่กล่าวชื่อนี้ทำให้วิมลหวั่นต่อเหตุร้ายยิ่งนักนี่เป็นกังวลอีกส่วนหนึ่งของวิมลและยังจะไม่เป็นส่วนที่สุดแต่เพียงเท่านี้วันหนึ่งในเวลาบ่ายเมื่อพ่อออสกับแม่แป๋วตื่นนอนแล้วเด็กชายสุมนก็มารับเพื่อนเล่นทั้งสองไปที่อยู่ของเขาวิมลกำลังทำการม้วนเสื่อและที่นอนของน้องแล้วลุกเดินนำเข้าไปเก็บในห้องนั่งพร้อมก็เดินลงส้นเท้าปังปังมานั่งพร้อมกลับจากตลาดแต่มือถือกระจาดเปล่าหน้าแดงกำจุดยืนแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าฮ่าได้ยินว่าคุณจะให้นางฟื้นจ่ายตลาดทำกับข้าวหรือคะให้ดิฉันเป็นลูกมือนางฟื้นเพราะดิฉันเมาเหล้าทำอะไรไม่ได้วิมลมองดูด้วยความทึ่งแกมโกรธแต่ถามได้อย่างสุภาพที่สุดใครบอกไม่พร้อมจ๊ะใครเขาจะบอกล่ะก็นางฟื้นนะสิมันบอกนางตัวดีไปยื้อกระจาดดิฉันที่หน้าร้านหมูหาว่าดิฉันกินกำไรเวลานี้ฟื้นอยู่ที่ไหนอยู่ในครัวนั่นน่ะจ้องหองพองขนเหลือกำลังเห็นว่าผัวตายแล้วก็ฟื้นวิมลเรียกและได้ฟังคำขานตอบทันทีแล้วนางฟื้นก็มานั่งพับเพียบอยู่ตรงหน้าแกไปพูดอะไรกับแม่พร้อมที่ตลาดเปล่าจ้ะค่ะดิฉันช่วยตาหมูนายแกก็ว่าดิฉันเสือกอีตอแหละมึงว่ากูกินกำไรก่อนไม่ใช่เหรอเบาหน่อยจะแม่พร้อมแม่พร้อมไม่รอให้ฉันพูดกับเขาให้ตลอดซะก่อนทำไมฉันจะรู้เรื่องได้แล้วทำยังไงถึงจะชำระฟื้นผูกล่ะวิมลพวงเลือดขึ้นหน้าดิฉันว่าเจ๊กนะเจ้าค่ะว่ามันขายแพงกว่าคนอื่นมันเอากำไรมากแล้วทำไมแกถึงว่าอย่างนั้นแกรู้ได้ยังไงว่าเจ๊กขายแม่พร้อมแพงกว่าคนอื่นดิฉันเห็นนี่เจ้าค่ะวิมลนิ่งไปขณะหนึ่งแล้วจึงถามแล้วก็ยื้อแย่งกระจาดที่มือแม่พร้อมทำไมก็นายจะเอากระจาดฟาศีรษะดิฉันเจ้าค่ะก็มึงมันอวดดีเดี๋ยวจ้ะแกบอกแม่พร้อมหรือว่าฉันจะให้แกเป็นคนจ่ายกับข้าวแล้วให้แม่พร้อมเป็นลูกมือดิฉันไม่ได้ว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะหน่อยแน่มึงบอกกับกูแท้ๆให้ตายโหงตายห่าวิมลถอนใจและด้วยน้ำเสียงที่ระงับให้เรียบได้โดยยากเล่าต่อไปฟื้นดิฉันว่าว่านายซื้อของแพงกว่าคนอื่นอย่างนี้ให้ดิฉันจ่ายเสียดีกว่าจะได้ไม่เปลืองเงินคุณถ้านายอยากจะทำก็ทำแต่งานในบ้านก็แล้วกันแล้วทำไมแกต้องไปพูดที่ตลาดในบ้านก็มีทำไมไม่พูดก็มันอยากจะประจานฉันนะสิมันอยากจะอวดว่าเป็นคนโปรดของคุณส่วนฉันน่ะเป็นคนเศษคนเลยราวกับฉันน่ะอยากจะอยู่ที่นี่เสียเต็มทีทำงานงกงกวันยังค่ำไม่เห็นได้ดำได้ดีเงินทองของลูกพ่อให้ไว้ไม่รู้หายไปไหนหมดอดแห้งอดแล้งทั้งแม่ทั้งลูกจะกินเข้าไปก็ไม่มีวิมลงงไปราวกับถูกตีที่สำคัญงงและมืดแปดด้านไม่เข้าใจในเนื้อเรื่องซึ่งวกเข้าหาตัวหล่อนเช่นนั้นนางพร้อมพูดต่อไป
เสียงดังแปรแปรนเกิดมาไม่เคยเป็นหนี้เป็นสินใครคราวนี้ก็ต้องมาเป็นทั้งแม่ทั้งลูกตายอดตายอยากซื้อขนมให้ลูกกินสักห่อก็ต้องมีคนคอยซักคอยถามคอยตรวจคอยตราทีคนอื่นแล้วก็มันใช้กันโครมโครมเงินของใครก็เงินของผัวกูทั้งนั้นวิมลตัวสั่นจนถึงกับต้องใช้มือคิดราวลูกกรงไว้หน้าซีดเผือดแต่ดวงตาลุกวาวเป็นประกายยืดตัวขึ้นเต็มส่วนสูงและยกศีรษะอย่างถือดีแล้วจึงพูดกระแสเสียงเต็มไปด้วยความไว้อำนาจนี่บ้านของฉันนะแม่พร้อมอย่ามาทำขึ้นมึงขึ้นมันถ้าอยากจะกล่าวคำหยาบก็เชิญออกไปนอกประตูหมดฤทธิ์แล้วค่อยกลับเข้ามาคุณไม่ต้องมาไล่อีกฝ่ายหนึ่งตอบเสียงดังเท่าเก่าวิมลจึงสวนออกไปว่าพูดเบาๆหูฉันไม่หนวกหรอกแล้วหล่อนก็กระทืบเท้าประกอบคำพูดคำสั่งของหล่อนนั้นสั่งได้จริงนางพร้อมลดเสียงลงประมาณสักครึ่งหนึ่งในขณะที่พูดว่าคุณอยากจะเข้ากระเป๋าของคุณก็ตามใจฉันก็ไม่ต้องการจะมาอยู่หาดีอะไรที่นี่ทุกวันนี้ฉันได้อะไรฮะแรงก็เปลืองของก็เสียแล้วยังของที่ว่าน่ะคืออะไรวิมลถามเริ่มมีความเชื่อในอำนาจของตนและพอเห็นนี้เองก็ค่อยคลายโมโหก็ของของฉันของของลูกของฉันน่ะสิทุกวันนี้ฉันแม่ลูกได้อะไรมั่งอะไรอะไรคุณก็เก็บเอาเสียคนเดียวแล้วยังให้บ่าวมาเหยียบหัวฉันจะเอาลูกไปไว้เสียที่อื่นดูทีหรือใครมันจะร่ำรวยยังไงกันขึ้นมั่งอย่าขึ้นมันอีกนะแม่พร้อมฉันอดใจให้แม่พร้อมก็เพราะเห็นกับน้องของฉันอย่ากำเริบให้หนักนักสิลูกของแม่พร้อมเนี่ยแม่พร้อมจะเอาไปจากฉันไม่ได้หรอกอย่าเพ้อไปหน่อยเลยเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้หรอลูกของฉันฉันจะเอาไปใครจะมาเป็นเจ้าฉันนี่แหละเป็นเจ้าขอให้รู้ไว้คิดดูเสียให้ดีก่อนที่จะขึ้นเสียงข่มขู่หรือแม่พร้อมจะเป็นโจทฟ้องเรียกสิทธิปกครองลูกจากฉันก็ตามใจสิแต่ว่าไปปรึกษาหมอความเสียให้ดีก่อนนะออกชื่อหมอความสีหน้านางพร้อมยิ่งแดงจัดหนักขึ้นมือและเท้าสั่นอยู่เร่าๆแล้วก็ร้องว่าเอาสิถึงไหนถึงกันไม่ต้องมาสอนฉันหรอกไอ้หมอคงหมอความฉันก็รู้จักเหมือนกันไม่อย่างนั้นฉันไม่กล้าพูดหรอกคุณอ้าวดีอย่างนั้นเราก็เลิกพูดกันได้ส่งหมอความมาพูดกันดีกว่าเชิญสิจ๊ะจะไปไหนก็ไปแล้วอย่ามาว่าฉันไล่นะใครๆก็เป็นพยานได้แม่พร้อมจะไปเองฉันไม่มีอำนาจอะไรที่จะยึดแม่พร้อมไว้แต่ถ้าขืนมายุ่งกับลูกฉันจะให้ตำรวจจับค่ำวันเดียวกันนี้มานพทำให้พี่สาวรับประทานอาหารล่ากว่าเคยครึ่งชั่วโมงกว่าเพราะเหตุที่มานพไม่กลับบ้านและเมื่อส่งนางสาวฟื้นไปสอบสวนที่ตึกก็ได้ความว่ามานพไม่ได้กล้ำกรายไปที่นั่นเลยตลอดจนสองวันนี้อย่างเดียวกับที่ภรรยาที่จงรักสามีหรือมารดาที่ไม่เคยสิ้นห่วงใยในทุกสุขของลูกแม้ว่าฝ่ายผู้เป็นสามีหรือเป็นลูกไม่นำตัวมาให้พบตามกำหนดที่เคยจิตใจมักจะหวั่นไหวไปในทางที่เหตุร้ายจะเกิดขึ้นแก่เขาเมื่อมานพลืมเวลาอาหารเย็นเป็นครั้งที่หนึ่งวิมลก็ร้อนใจเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันแต่อาศัยเหตุที่วิมลรู้จักใจตัวเองดีขึ้นรู้ตัวว่าในยามหงุดหงิดหล่อนค่อนข้างจะคุมสติไว้ไม่ค่อยได้จึงเตรียมสงบอารมณ์ไว้เรียบร้อยฉะนั้นเมื่อมานพมาถึงที่อยู่
ราว22นาฬิกาแม้ว่าเมื่อเห็นหน้าเขาวิมลก็นึกแค้นและน้อยใจเป็นที่สุดหล่อนก็พูดแต่เพียงคำเดียวว่าแม่พี่คอยเสียแทบตายคืนนี้เป็นอีกคืนหนึ่งที่วิมลหลับไม่ได้ง่ายทั้งเมื่อหลับแล้วก็ฝันถึงสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวเช่นฝันว่าหนังพร้อมแยกเขี้ยวจะกัดฝันเห็นน้องสองคนนุ่งสโรงเก่าๆวิ่งตามหาบขนมเห็นตัวเองอยู่ในที่หนึ่งซึ่งเข้าใจว่าเป็นศาลมีทนายความหน้าเหี้ยมและผู้พิพากษาพูดจาคุกคามคูเข็นต่างๆนานาแต่คืนนี้วิมลไม่ใช่เป็นผู้นอนยากและหลับไม่สนิทแต่คนเดียวในห้องถัดจากห้องวิมลไปสองห้องมานพนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่เหมือนกันแต่ภาพหลอนในสมองมานพไม่ทำลายขวัญเหมือนภาพที่หลอนพี่สาวใหญ่ของเขาตรงกันข้ามมานพฝันเห็นหน้าหวานๆตาดำๆที่ทำให้จิตใจของเขาซาบซ่านไปด้วยความรู้สึกประหลาดเป็นหน้าของหญิงอายุ 14-16 ช่างพูดช่างเล่นปากไวมือไวเป็นหน้าที่ทำให้ความรู้สึกเป็นหนุ่มเกิดขึ้นแก่มานพเป็นครั้งแรกเป็นหน้าของหญิงอายุ 14-16 ช่างพูดช่างเล่นปากไวมือไวเป็นหน้าที่ทำให้ความรู้สึกเป็นหนุ่มเกิดขึ้นแก่มานพเป็นครั้งแรกเป็นหน้าที่ทำให้มานพลืมเวลาอาหารค่ำที่บ้านอันนี้ก็เป็นสองเรื่องเลยทีเดียวนะคะที่ทำให้วิมลนอนไม่หลับค่ะก็น่าเห็นใจวิมลอยู่ไม่น้อยนะคะทั้งเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องเล็กที่จริงๆก็ไม่ได้ถือเป็นปัญหานะแต่วิมลก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตก็ได้ตอนนี้ก็เลยแอบห่วงแล้วก็แอบกังวลไปก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องของมานพนะคะส่วนเรื่องแม่พร้อมอันนั้นไม่ต้องห่วงเป็นปัญหาอยู่แล้วนะคะครับเหมือนจะดีสุดท้ายก็อีรอบเดิมนะครับมันไม่สามารถที่จะดีไปกว่านี้ได้แน่ๆเลยครับผมคือตราบใดที่วิมลเนี่ยสามารถจัดการได้ดีนะจัดการปกครองคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของวิมลได้ดีจัดการได้เรียบร้อยแต่ยังไงเนี่ยก็คงต้องออกไปประมาณนี้แหละติดตามตอนต่อไปของผู้ดีได้นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับจะอัปเดตตอนใหม่ๆทุกวัน3วันต่อสัปดาห์ครับผมและถ้าเกิดว่าสนใจในการที่จะพูดคุยกันนะคะเหมือนเดิมค่ะ2ช่องทางนะคะประทับใจอะไรหรือว่าเรียนรู้อะไรได้อะไรจากการฟังผู้ดีของดอกไม้สดมาพูดคุยกันได้2ช่องทางเหมือนเดิมค่ะครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับ2ช่องทางแล้วก็รอพบกับ EP ต่อไปนะคะแอบสปอยนิดนึงนะคะว่าเรื่องราวต่อจากนี้ไปเนี่ยโหมันจะมีใช้คำว่ามีความแซ่บมากยิ่งขึ้นคือไม่อยากจะใช้คำนี้เลยนะแต่จริงๆเนี่ยมันต้องออกประมาณนี้แล้วค่ะครับผมมันมีความแซ่บซบลงเรื่อยๆจะซบขึ้นเรื่อยๆตอนต่อไปสุดใจค่ะมีใครคิดถึงสุดใจบ้างไหมคะยังไม่ทันหายไม่คิดถึงเลยครับกลับมาแล้วใช่มาพร้อมกับปัญหาที่ทำให้ปวดหัวอันใหม่อะก็ต้องรอดูนะคะคุณผู้ฟังว่าสุดใจจะนำเอาปัญหาความปวดหัวนะคะปวดหัวไม่ไหวเนี่ยมันคืออะไรคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะเดาถูกค่ะครับเอาละวันนี้นะคะห้องสมุดหลังไมค์และผู้ดีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง